แต่จะครั้งนี้อีกไกลไหมจากมือเธอนั้นไปสู่ใจฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไรเพราะมันดูแสนจะยาวไกลไกลสักเพียงไหนโอ้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 ตกลุ่มรักเขาอีกแล้วตกมาแล้วตั้งกี่ครั้งเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดไม่ไหวข้างในจะลึกสุดใจได้คิดถึงเธออีกครั้งร้องให้ฟังทุกแนวจริงๆนะคะทั้งเพลงเร็วเพลงช้าแต่จะฟังยังไงก็ยังอบอุ่นอบอุ่นนะคะบอบบุคลิกภาคจำของพี่ก้องสหรัฐนี่แหละเป็นบุคลิกที่ชัดจริงๆค่ะแฟนคลับเลยเทหมดหน้าตักนะคะยิ่งนักร้องรุ่นใหญ่บอกว่านี่เป็นไลฟ์คอนเสิร์ตทำบุญวันคล้ายวันเกิดด้วยระดมเข้ามาดูกันอย่างท่วมท้นค่ะผู้ชมสดรวมกับดูย้อนหลังเนี่ยเป็นหลักแสนเลยนะคะส่วนบรรยากาศก็ขอเพลงพูดคุยสบายๆแบบชิลๆแบบนี้ค่ะพี่ก้องสหรัฐเนี่ยเขาเกิดวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมแต่อยากจัดงานย้อนหลังเป็น Birthday Life Charity ค่ะหารายได้ไปช่วยซื้ออาหารแล้วก็ยาช่วยสัตว์น้อยใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะมีการคุยกับทางมูลนิธิคุณค่ะซึ่งที่นี่เขาช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมมีการหาข้อมูลรวบรวมว่าสัตว์ที่ไหนเดือดร้อนอยากมอบเงินหลักๆไปที่สัตว์ใหญ่ก็คือช้างนะคะส่วนเงินที่เหลือจะกระจายไปช่วยสัตว์ทั่วประเทศเลยช่วยหมดค่ะไล่ไปจนถึงกระต่ายหมาแมวเลยค่ะเราจะไปช่วยช้างกันเราจะไปช่วยสัตว์มากมายเป็นพันชีวิตนะครับที่ผมได้ทราบตัวเลขมาคร่าวๆจากที่เดียวก็คือที่ปางช้างที่เชียงใหม่ที่ซึ่งดูแลโดยพี่เล็กแสงเดือนเนี่ยช้างทั้งหมดแค่ช้างนะครับ90ตัวหมาอีก800แมวอีก800กระต่าย 1,200 และยังมีช้างม้าวัวควายอีกเป็น100ทั้งหมดที่นั่นนี่จะน่าจะมีประมาณ 3,000 ชีวิตแค่ที่นั่นที่เดียวนะครับที่เชียงใหม่ที่เดียวยังมีอีกหลายที่อีกหลายจังหวัดนะครับก็ต้องช่วยแต่เธอกลับพูดไม่ได้ว่าเธอนั้นกำลังพบอะไรอยากจะช่วยไม่ได้มาเล่นๆนะคะเพราะโปรเจกต์นี้มีเพลงเฉพาะกิจด้วยฟังแวบๆเพลงนี้ค่ะนึกว่าเพลงรักเลยนะคะชื่อเพลงว่าเธอพูดไม่ได้พี่บอยโกศิยพงศ์เขาแต่งให้ค่ะแล้วก็มีร่วมร้องกับพี่ก้องสหรัฐด้วยเลยกลายเป็นเพลงรักที่ให้กำลังใจที่หวานๆตามแบบฉบับนะคะต้องบอกว่าจริงๆนี่เหมือนเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเพราะพี่บอยเขากำลังจะทำโปรเจกต์ชื่อว่าด็อกเตอร์บอยคลินิกค่ะรับฟังปัญหาเหงาๆเศร้าๆแล้วแต่งออกมาเป็นเพลงแล้วพอดีพี่ก้องเนี่ยเขาก็ปรึกษาพอดีว่าทุกข์ใจอยากทำงานใหญ่ช่วยสัตว์นะคะพอพี่บอยได้ฟังปุ๊บก็เลยบอกว่าได้รับฟังปุ๊บจัดให้หนึ่งเพลงทันทีแต่งไม่พ้นข้ามคืนก็เสร็จเรียบร้อยค่ะวันร้องเพลงเรื่อยไปถึงจะไลฟ์อยู่บ้านแต่ว่ามีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยก็คือเพื่อนซีร่วมวงพี่จอนรัตนเวโรจน์นะคะมาช่วยกันร้องแล้วก็ยังมีนักดนตรีคู่ใจที่ทำงานด้วยกันมานานพอบอกว่าเป็นงานบุญก็รีบมาช่วยทันทีค่ะแล้วก็เป็นการยืนยันว่าแม้เป็นชายหนุ่มสุดอบอุ่นรักสัตว์จริงๆนะคะมีเซอร์ไพรส์มาด้วยนี่ค่ะลูกๆของพี่ก้องเองนะคะชื่อป๊อดมากับนุ่นนะคะพี่ก้องก็บอกอย่างนั้นเป็นสุนัขพันธุ์สแนวเซอร์ค่ะพี่ก้องเขาก็ยืนยันว่าเห่าดังเหลือเกินเดี๋ยวตอนร้องเพลงต้องเอาไปเก็บไว้บนห้องค่ะนี่น่ารักแบบนี้เลยก่อนหน้านี้นะคะพี่ก้องสหรัฐเขายังนำภาพของตัวเองมาร่วมประมูลเพื่อช่วยโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็เคยไลฟ์หารายได้ช่วย50โรงพยาบาลทั่วประเทศมาก่อนในโครงการ Green Wave Safe Hero นะคะ Live From Home ค่ะก็สำหรับงานนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากร่วมบริจาคช่วยสัตว์เขาก็ยังเปิดรับไปจนถึงสิ้นเดือนนี้31พฤษภาคมนะคะเลขบัญชีก็อย่างที่เห็นเลยส่งไปที่มูลนิธิคุณค่ะ